เยอะก็ลมเยอะขึ้นนะครับบางทีอาหารทุกอย่างมันมีคุณมีโทษหมดแหละมีผลข้างเคียงหมดตึงเปี้ยเลยนี่นี่จับสเกลีนนี่ตึงเปี้ยเลยที่มันที่แบบมันเหมือนกับเวลาเรานวดของเราเองเหมือนกับแน่นมันนี่อะค่ะขามันมีหน้าอกด้วยพี่มีกล้ามเนื้อตรงนี้ด้วยทำให้เหมือนกับเป็นโรคหัวใจอ่ะที่อาจารย์กดเนี่ยเป็นกล้ามเนื้อเพกโทรลิสตัวนี้จะทำให้แน่นหน้าอกพี่เป็นเพราะแขนนะคะเป็นเพราะการใช้แขนครับเพราะกล้ามเนื้อตัวนี้มาเกาะตรงนี้เวลาที่เรายกอะไรหรือเกร็งอะไรก็แล้วแต่กล้ามเนื้อตัวนี้จะทำงานด้วยแล้วมันก็จะเกิดอาการตึงตัวทำให้แน่นเหมือนหน้าอกเหมือนเป็นโรคหัวใจไม่ใช่ไม่ใช่โรคหัวใจเลยครับนี่เกิดจากมัสเซิลกล้ามเนื้อที่เกาะอยู่บนนี่เองหลายคนไปหาไปเอไป EKG ไปอะไรต่างเช็คร่างกายเช็คตามร่างกายทุกคนเป็นนะ EKG ก็ไม่ไม่เป็นไม่เจอไม่เป็นเพราะพี่ไม่ได้เป็นไงมันเป็นมัสเซิลที่คุมอยู่ตรงนี้นะครับเราต้องคลายเส้นตรงนี้พวกนี้เราใช้โดยไม่ได้ตัวเช่นเรายกแขนขับรถมันเกร็งตลอดครับมัดนี้เรียกเพกโทรลิสเนี่ยเห็นไหมจืดลงไปเลยฮะคลายหายใจเข้าออกลึกเจอที่กระเพาะอยู่แล้วเจอที่กระเพาะอยู่ที่เพกโทรลิสเมเจอร์นะนี่เราฟิลที่กระเพาะแล้วก็กดโอเคจะปวดนั่นหนักหนักถ้าเป็นโรคหัวใจจะปวดร้าวลงแขนแอนเจน่าเพกโทรลิสคือหัวใจขาดเลือดนะจะมีอาการรีเฟอร์เพนไปที่แขนลงสู่แขนมัสเซิลของเพกโทริสเมเจอร์เพกตัวนี้มาเกาะที่แขนเพราะฉะนั้นแอคชั่นของแขนจะทำต้องนี้ต้องใช้งานหมดนั้นเวลาดูคนไข้มันต้องดูทั้งรอบทั้งหมดเช็คดูเจอไหมอันนี้แน่นหน้าอกนะใช่ไหมเราก็นวดคลายที่มัสเซิลตึงไหมมากเลยหายใจเบาก็เจอแล้วจับแค่นี้ก็เจอแล้วเห็นไหมแค่นี้ก็ยิ้มหวานแล้วล็อกให้อยู่แล้วค่อยๆกดนิ่งไว้จะรู้สึกโล่งขึ้นเนาะรู้สึกหายใจโล่งขึ้นบางคนเป็นในกล้ามเนื้อระหว่างซี่โครงก็มีกดตรงนี้ไม่เจอไปอยู่ระหว่างซี่โครงพวกนี้จะมีเวลาหายใจลึกๆหรือไอจามแรงจะเจ็บมันมีกล้ามเนื้อที่ช่วยในการหายใจด้วยก็อาจบาดเจ็บได้ลึกติดกระดูกซี่โครงอยู่ระหว่างซี่โครงเลยเหมือนเรากินซี่โครงหมูจะมีเนื้อระหว่างซี่โครงอ่ะเนี่ยจิตกระเพาะอยู่เห็นไหมดิ้นไปมาเนี่ยกดตรงนะนี่ทางนี่ยังท่าหย่อนนะท่าหย่อนก็เจอถ้าในท่าบางคนท่านี้ไม่เจอต้องยืดต้องยืดในท่านี้ก่อนพอสเตทออกมาแล้วจะตึงแล้วเราจะชัดเจนถ้าลองดูก็ได้เดี๋ยวมานะที่ขยับมาทางด้านนี้ขยับมาทางด้านนี้จะดูว่าเส้นนี้จะตึงเคลื่อนขยับนี้นะฮะพร้อมนะพอกดตรงนี้เห็นไหมขึ้นมานี่แล้วตึงขึ้นมาเลยเนี่ยฮะเพราะว่ากล้ามเนื้อเพกมันจะเกาะอยู่ที่โชเดอร์นี่พอเรากดไปข้างหลังปั๊บเนี่ยตึงขึ้นมาเป็นลำเลยใช่ไหมเมื่อกี้ยังแก้นไม่ขึ้นเกาะตึงขึ้นมานี่เลยครับมาที่หัวไหล่บางทีเจ็บหัวไหล่ด้วยตรงเนี้ยนี่ไงเจ็บหมดเลยเอ็นที่เกาะของเขาก็เจ็บนะจุด insertion เจ็บมากด้วยปล่อยไปนานๆก็จะทำให้ไหล่ติดได้10เลยกดแรงกว่านี้ก็พอบอกก่อนต้องบอกเจ็บนี่ไงเจอหมดเลยเป็นทั้งมัสโซแล้วก็เทนดอนอินเซอร์ชันของเขาคือตัวเอ็นนั่นเองส่วนใหญ่จะมาด้วยกันเห็นไหมเกาะมานี่หมดเลยเห็นไหมนี่จุดเกาะปลายเขามาเกาะกระดูกยิ่งตรงจุดที่เกาะกระดูกจะเป็นพวกเราต้องการนวดบริเวณนี้ต้องระวังต้องนุ่มนวลแล้วก็อย่าลึกโดนกระดูกอย่าอัดโดนกระดูกคนไข้จะช้ำ